ดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่ในรายการปุรีอยู่กับกิ๊บเป๊อยู่กับกิ๊บปุรีนะคะอยู่กับเป๊ะเพนกวินจากสตีฟแฟมิลี่ครับผมโอเควันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการแคสเกมกันบ้างนี่ว่าการแคสเกมที่พี่กิ๊บชอบมาแต่ว่าเกริ่นกันก่อนว่าวันนี้เราคอสเพลย์เป็นนักศึกษาใช่อันนี้เราพูดถึงเทรนด์ที่ดังช่วงนี้ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาชุดนักศึกษาของไทยไปคอสเพลย์ด้วยใช่ใช่แล้วนะครับกำลังฮิตมากๆเลยก็คือเขาสั่งชุดจากไทยไปเลยนะเนี่ยมันน่าคอสตรงไหนสงสัยไหมเขาคงมาเห็นว่าหูเซ็กซี่แบบเข้าแบบอ๋อเขาอาจจะเห็นเทรนด์แบบว่ากระดุมเนี่ยเปรี้ยเลยเออกระดุมเปรี้ยแบบเอวแบบนะของญี่ปุ่นมันจะเป็นแบบโมเอะน่ารักเน้นน่ารักของเราเน้นเซ็กซี่ของเราเน้นแบบอย่างเงี้ยแบบรัดติ้วติ้วอย่างงี้ใช่ป่ะเออแต่ไม่มีอะไรให้รัดไงโอเคโอเคครับมาเข้าเล่นเกมดีกว่าที่แต่งมาชุดนักศึกษาอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้อย่างที่หลายๆคนติดตามคลิปปุริกันนะคะก็มีกำลังมีโปรเจกต์นึงอยู่ที่น่าสนใจและอยากให้ติดตามกันก็คือ Minecraft Bangkok Pixel เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นคนรู้จักของผมด้วยมันพอดีโลกกลมมันโลกกลมมากก็คือเมื่อกี้พากันมาเจอกันพี่กิ๊ฟก็พามาผมพี่กิ๊ฟพาน้องคนนั้นมารู้จักกับผมแต่ผมไม่รู้จักกับน้องคนนั้นอยู่แล้วก็เลยคุยกันอยู่2คนพี่กิ๊ฟก็เลยนั่งมองอ้าวแล้วไม่คุยกับกูเลยปล่อยพี่ทิ้งไว้อ่ะคือพี่ผมขอโทษครับคุณไม่ได้เจอกันนานมากตั้งแต่ TGS เอานี้ดีกว่าเรามาพูดถึงโปรเจกต์ที่พี่กิ๊ฟแคร์ดีกว่าว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เป็นยังไงคือตอนแรกพี่ก็ไม่คิดที่จะเล่นเซิร์ฟไหนเลยคือคิดแต่ว่าจะเปิดเองหรือไม่ก็ให้คุณวี่เปิดอะไรอย่างงี้นะคะก็คิดว่าจะนั่นแหละแค่นี้ชิลๆนะคะจนกระทั่งมีน้องในกลุ่มของกิ๊ฟนั่นเองนะคะมาแนะนำว่าอ่ะเนี่ยพี่ดูสิมีไมค์คราฟต์อันนึงน่าสนใจมากเลยคือเขาทำเกี่ยวกับพอเราเข้าเกมไปใช่ไหมเหมือนเขาจำลองกรุงเทพจำลองกรุงเทพเข้ามาอยู่ในไมค์คราฟต์อ่ะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมที่สร้างเหมือนจริงมากคือพารากอนนี่เป็นพารากอนใช่เสาชิงช้าเป็นเสาชิงช้าใช่แต่พี่ยังเดินไม่เจอเสาชิงช้าเจอแต่พระรามเก้าพระรามแปดโอ้โหแบบเฮ้ยสร้างไปไกลมากนี่สะพานพระรามเก้าพระรามแปดโอ้โหแล้วก็แบบพี่ตอนนั้นพี่ไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมที่แถวสยามนะพี่ก็คุยเฮ้ยอยู่ไหนวะแม่งอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนหาไม่เจอพี่เลยบอกไปคำนึงว่ามาเจอกันตรงจุดเกิดไหมครับนะเจอจุดเกิดไหมครับปุ๊บหนึ่งนาทีเดียวเองเจอกันหมดทุกคนแบบพารากอนสุดยอดใช่ตรงจุดเกิดตรงพารากอนคือทำเหมือนมากค่ะอยากเล่นเลยเนี่ยคือเพราะว่าไอ้น้องน้องคนนี้เป็นคนรู้จักของผมแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในวงการไหมครับพอสมควรเหมือนอันนี้มันเป็นซีซั่น2ต่อยอดมาจากอันที่แล้วแต่ว่าเราพูดเองหมดก็อาจจะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ทีนี้พูดถึงโปรเจกต์อื่นกันบ้างที่พี่กิ๊ฟแคสช่วงนี้โปรเจกต์อื่นเหรอครับผมมีอะไรบ้างช่วงนี้ก็จะมีดอนสตาร์แบบมัลติเพลเยอร์เคยเล่นไหมคือตอนนี้ดอนสตาร์ตอนแรกจะเป็นเกมที่ซิงเกิลเพลเยอร์เล่นได้แค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งจะเป็นเกม Survival ก็เหมือนกับตอนเช้าเราสามารถหาของได้ตอนกลางคืนแล้วก็ชีวิตรอดที่จริงๆนะเคยมีข่าวมาบอกว่าผู้สร้างเกมเขาบอกยังไงก็จะไม่มัลติเด็ดขาดมันเป็นเกมของคนเดียวมันก็ไม่ปรากฏไปมาจนไปมา2ปีผ่านไปเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยครับแล้วมัลติเพลเยอร์ต้องซื้อเพิ่มด้วยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดใช่จริงๆถ้าคนที่อยากได้เร็วๆก็ซื้อเพิ่มแต่ถ้าหากไม่อยากได้เอ้ยไม่อยากรออีกนานๆรอเขาแก้ปัญหาอะไรนู่นนี่นั่นหรืออัปเดตเดี๋ยวมันจะอ๋ออันนี้มันเหมือนเป็น early access เข้าไปที่การ early access ในระบบ Steam ก็คือการเข้าไปเล่นก่อนสำหรับเกมที่ยังไม่ได้เปิดหรือว่ากำลังพัฒนาอยู่เพื่อเอาเงินพวกนี้ไปพัฒนาตัวเกมต่อเป็นระบบที่ดีมากทีนี้เราจะไปทฤษฎีกันมากเดี๋ยวจะหลับกันซะก่อนเราพูดถึงตัวเกม Don't Starve แบบมัลติดีกว่ามันมีอะไรดีบ้างพี่ตัวเกม Don't Starve แบบมัลตินะคะก็คืออย่างตอนแรกใช่ไหมถ้าเราเล่นอ่ะเราเกิดมาเราตายแล้วเราเกิดเราต้องไม่จุดเกิดที่จุดเกิดหรือไม่เราก็ต้องทำหุ่นไล่กาสำหรับจุดเกิดอันนี้ก็คือถ้าเล่นกับเพื่อนแล้วเพื่อนตายเราชิบหายใช่ไหมเราก็มันจะมีไอเทมให้ครับให้เราต้องสละเลือดตัวเอง20จุดเพื่อชุบชีวิตให้เพื่อนอ๋อก็คือไม่ใช่ว่าจะเดิมชุบได้เฉยๆนะ20ก็ไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วเลือด20นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะเยอะนะเยอะคือบางทีคือมีอยู่ครั้งนึงเกือบจะจบเกมแล้วเอ๊ะมีเพื่อนรอดอยู่คนนึงเพื่อนคนนั้นวิ่งมาคาปุ๊บตายเลือดหมดตัวไม่พออ้าวก็คือคาจบเลยคือถ้าจะจบเกมได้ใช่ถ้าจบเกมก็คือต้องไม่มีผู้มีชีวิตหรือรอดอยู่ในเซิร์ฟเกมก็จะจบก็คือจะตายแล้วก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยใช่ถ้ายังมีรอดสักคนหนึ่งเซิร์ฟก็ยังไม่จบอ๋อเข้าใจแล้วทีนี้ Don't Starve ต้องบอกก่อนว่าเป็นเกมที่รายละเอียดเยอะมากซึ่งตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยที่เราเซอร์ไวเวอร์จะมีค่าความหิวน้ำมีความเครียดด้วยใช่แล้วมันจะคิดภาพหลอนคิดไปเอง
ความเครียดมันเหมือนฆ่าสมองเหมือนเราแบบเฮ้ยสติน้อยๆเหมือนเราสติแตกเราจะเริ่มเห็นภาพหลอนมาโจมตีเราอะไรเงี้ยมันจะตีเราได้จริงๆด้วยใช่ทีนี้ไปเกมอื่นกันบ้างได้ข่าวว่าเล่น Resident Evil ด้วยจบหรือยังอันนี้ยังไม่จบใช่ไหมยังอ่ะตอนแรกแม่งโคตรโง่เลยคือแบบอะไรวะกดยิงยังไงวะมันเล่นยากมากเลยนะจริงๆสำหรับผู้หญิงอ่ะน้อยตอนนี้พี่เริ่มชินแล้วนะตอนนี้พี่นี่เฮดช็อตอย่างเดียวเลยไม่เชิงครับเกมนี้ต้องยิงขาใช่เกมนี้ยิงใช่เกมนี้ต้องยิงขาให้ล้มแล้วตามเขาไปกระทืบอันนี้เป็นเทคนิคฝากเอาไว้สำหรับ Resident Evil เล็งหัวอย่างเดียวเลยเล็งหัวพอยิงหัวเสร็จแล้วหัวมันจะระเบิดกลายเป็นตัวอื่นไงเราต้องยิงที่ขาทีนี้ไปต่อมีช่วงนี้มีโปรเจกต์เกมที่เป็นพวกเกมฮอร์เรอร์บ้างไหมครับเกมพวกแบบเกมผียังแต่ซื้อเก็บไว้เต็มเลยนะแต่ยังสตรีมนี่มีเป็นพันเล่นอยู่3เกมเหมือนกันใช่ทีนี้ไปกลับมาที่ Minecraft ดีกว่าช่วงนี้โปรเจกต์ Minecraft นอกจาก Bangkok Pixel เนี่ยยังมีอย่างอื่นอีกไหมครับไม่พยายามจะเล็งคืออาจจะมีในอนาคตอาจจะมีแบบน้องกำลังทำแมปให้อยู่แมปคลิปปุรีเลยแมป 4D Box หรืออาจารย์อย่างนี้ดีกว่าอ๋อก็คือทำให้เราเขาเรียกเรากองทัพของพี่กิฟไปเล่นนั่นเองได้แล้วแต่ว่าจะกะว่าจะเริ่มช่วงปิดเทอมซึ่งยังอีกนานอยากรวมตัวแก๊งอาจจะอามากเลยมาโผล่ทุกคนแต่เท่มากยากอย่าเลยอย่าเลยบางคนไม่เปิดเผยไงบางคนแบบนะแต่ก็เนี่ยแหละเล่นเซิร์ฟแบงคอกพิกเซลใช่ไหมตอนแรกที่เข้าไปนะก็แบบคือมีชุดนักเรียนข้อดีของเซิร์ฟนี้มีพวกแบบนักเรียนตีกันก็คือการเดินเข้ามาในเขตโรงเรียนนี่คือพิวพีกันได้เลยใช่คือแบบตอนแรกพี่ก็เดินเย่จะไปดูโรงเรียนที่เราสังกัดไหนเออต้องเริ่มว่าเราเข้าเกมใช่ไหมเราต้องสมัครเรียนตรงหน้าสยามเขาจะมีบูธให้สมัครเรียน4บูธมีโรงเรียนหญิงล้วนเป็นโรงเรียนเอกชนนะหญิงล้วนเราต้องเติมทูเพื่อเข้าเรียนนั้นแต่ชุดนักเรียนก็จะเป็นแบบสำหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยคอนแวนอะไรงี้ป่ะถ้าผู้ชายถ้าผู้ชายใส่ผู้ชายก็จะมีหน้าอกปุ้งออกมาโอ้พระเจ้าช่วยเป็นหน้าอกแหลมๆมั้งไม่ครับสี่เหลี่ยมมันมีหน้าอกอ่ะแล้วทีนี้ก็มีโรงเรียนเอกชนแบบโรงเรียนเทพทูจะเป็นชุดกางเกงสีดำผู้ชายก็จะเท่เลยแล้วก็มีโรงเรียนรัฐบาล2อันเข้าฟรีก็คือเป็นกางเกงสีน้ำเงินกับกางเกงสีน้ำตาลอ๋อโอ้ยน่าสนใจมากคือแบบมี4อันลงตัวพอดีเลยมีหญิงล้วนมีชายแล้วก็มี2อันเป็นโรงเรียนรัฐนะชอบอ่ะแล้วก็มีตีกันด้วยมีการทำเควสด้วยแล้วก็มีการสร้างบ้านด้วยกิจกรรมเขาจัดบ่อยมากแล้วเจ๋งที่สุดเลยของเซิร์ฟนี้ที่ผมชอบมากๆยังไม่ได้เล่นเลยแต่รู้หินโปรเทคชั่นสโตนนะพี่เอาไว้สร้างบ้านมันเป็นศาลพระภูมิครับวางไว้ปุ๊บเกมเป็นเขตแดนศักดิ์สิทธิ์โคตรไทยเหมือนเราเอาศาลพระภูมิมาตั้งแล้วก็ดูแลบ้านให้หนูด้วยนะคะแล้วมันก็จะครอบเหมือนบริเวณนี้เราจะเข้าได้คนเดียวอะไรเงี้ยเป็นเขตของเราใช่มันเจ๋งนะเจ๋งคือแบบอะไรอะไรวะศาลพระภูมิคืออะไรวะมันก็คือหินโปรเทคนั่นเองโปรเทคคือพี่ไม่รู้ไม่เคยเล่นเซิร์ฟอื่นเลยไม่รู้ของที่อื่นเป็นยังไงแต่ของที่นี่ไอเดียเขาทำมันจะมีเซิร์ฟเวอร์หลายเซิร์ฟเวอร์มากที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราสามารถเข้าไปเล่นฟรีได้ก็คือการเติมเงินเนี่ยถือเป็นการโดเนทเข้าไปช่วยเหลือเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเข้าไปช่วยบิวเดอร์เองเดเวลลอปเปอร์ที่ทำอยู่ก็คือคนที่สร้างเซิร์ฟเนี่ยจะได้มีรายได้ไปจ่ายค่าเซิร์ฟเพราะว่าทำเซิร์ฟเราไม่ได้ทำกันฟรีๆทีนี้ผมมีเซิร์ฟอยากแนะนำอีกเซิร์ฟนึงก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ของทางต่างประเทศเองมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ชื่อ HiPixelHi Pixel ใช่แล้วสนุกมากก็คือถ้าเราเป็นยูทูบเบอร์เข้าไปเล่นเนี่ยเราจะเขาเรียกมีอภิสิทธิ์พิเศษด้วยเป็นยูทูบเบอร์เข้าไปเล่นแล้วมีอภิสิทธิ์พิเศษเราจะได้ยศชื่อยูทูบเบอร์โอ้โหเราก็คือทำการสมัครเข้าไปว่าเราเป็นช่องนี้นะอย่างนี้เขาก็จะให้ยศพิเศษเรามาไปที่ไหนก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยแต่เจ๋งมากเป็นเวลาเราไปเดินก็จะแบบมีแต่คนแบบโอ้ยเป็นยูทูบเบอร์นี่นะอะไรเงี้ยเข้ามาคุยกับเราเต็มเลยแล้วเขาพิมพ์ไปเราเราไปเลยแล้วก็ตอบไปว่าฮัลโหลสวัสดีครับพิมพ์ภาษาไทยตอบเขาอะนะพิมพ์ภาษาคาโรเกะครับเป็นทีมคนไทยเล่นทีเนี้ยพูดถึงเกมใน Minecraft เนี่ยบางที Minecraft อ่ะมันมีมินิเกมของมันด้วยพี่กิ๊ฟเคยเล่นมินิเกมใน Minecraft บ้างมั้ยพวก Hunger Game หรือว่าวิ่งไล่จับกันขับวงกดอะไรอย่างงี้เคยเล่นเคยเล่นของเซิร์ฟของคุณวี่นะคุณวี่ IRPG ก็เป็นแมปแบ็คเอาท์คือจะสุ่มสมมติเราเล่นกัน10คนใช่ไหมจะสุ่มคนนึงเป็นผีแต่แล้วที่เหลืออ่ะจะวิ่งหนีกันกระจายกันแล้วให้เวลาประมาณ8นาทีหรือ10นาทีแล้วแต่เสร็จแล้วก็พอผีจะเกิดมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ผีก็จะถือกระดูกอันนึงแล้วก็วิ่งตีทีเดียวบินเลยตีทีเดียวตีทีสองทีเนี่ยตายทันทีก็คือเราก็ต้องหนีผีใช่แล้วต้องหนีไปหาที่ซ่อนในป่าอะไรเงี้ยมันคล้ายสเตเลอร์แมนน่าเล่นมากเลยสนุกเพราะผมเคยเล่นอีกเกมนึงจะเป็นเกมที่จะมีคนนึงมีระเบิด TNT อยู่ในหัวถ้าวิ่งไปชนอีกคน TNT ก็จะไปอยู่กับอีกคนนึงจนวิ่งชนไปเรื่อยๆจนคนที่มีระเบิดคนสุดท้ายต
อนที่มันจะระเบิดแล้วมันจะระเบิดตู้มแล้วคนนั้นก็จะตายแล้วก็จะเล่นต่อก็จะมีระเบิดโผล่มาอีกอันนึงก็วิ่งชนกันจนเหลือคนสุดท้ายอันนี้สนุกมากอันนี้ก็จะเห็นภาพชัดใช่ไหมเพราะของพี่คือแบบเหมือนคนมองได้แค่ระยะแคบๆใช่มันจะโดนระยะมันจะโดนเขาเรียกอะไรนะโดนยาตาบอดตาบอดเห็นได้น้อยสั้นมากคือแล้วมันดูหลอนๆน่ากลัวเนี่ยผมชอบอีกอันนึงผมเคยเล่นแมป Minecraft แบบนึงเป็นแมปที่ผมชอบมากทีนี้เรามาพูดถึงแมป Minecraft ที่เราชอบก่อนดีกว่าก่อนจะปิดคลิปผมชอบแมป Sky Heart จะเป็นแมป Minecraft ที่เราขึ้นไปแก้พัซเซิลอยู่บนท้องฟ้าจะเป็นเกาะลอยฟ้า uh-huh. อันนี้เป็นแมปที่หาเล่นยากมากเพราะตอนนี้รู้สึกคอมไม่ปล่อยโหลดแล้วก็ไม่ต้องไปดูใน channel อันนี้เหมือนขายของเลยแล้วเนี่ย ตามพี่กิ๊บบ้างดีกว่าตอนนี้นั่นแหละอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือพี่ก็เล่นแต่ธรรมดาใช่ไหมตอนนี้แบงคอกพิเศษเยอรมันในใจพี่เลยติดคือแบบมีทำสวนด้วยทำสวนแบบปลูกผักพืชผักสวนครัวอะไรเงี้ยอู้เยอะเยอะค่ะโอเคทีนี้สำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงครับคลิปหน้าก็เราเกินกันเรื่องแบงคอกพิเศษกันไปเยอะมากใช่แล้ววันนี้ก็ได้บอกไปว่าคือพาแขกรับเชิญมาเราจะอัญเชิญก็แน่นอนจะอัญเชิญมานั่งอยู่ตรงกลางแล้วเอาผักเปรี้ยวไว้ผักมาผักไม่เราจะมาอยู่ตรงนี้นี่โอ้ทำร้ายตัวเองทำไมนั่นแหละอยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้โอเคนี่ตอนนี้เป็นหมีไปก่อนก็คือคุณน้องชีนั่นเองเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นด้วยใช่เดี๋ยวเขาหน้ารอเราเอาการเพราะนั้นเราจะให้เขามาพูดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการทำเซิร์ฟหรืออะไรคือกิ๊บก็ยังไม่รู้นะส่วนตัวก็อยากรู้เพราะว่าผมเนี่ยกับชี้เนี่ยมีเส้นทางคล้ายๆกันครับเพราะว่ามีความรักให้กันและกันใช่ครับซึ้งใจมาก พี่แหมก็พาเข้าวายตลอดคือผมกับน้องชี้เนี่ยเหมือนกันอย่างนึงตรงที่ว่าผมมีประสบการณ์ในการทำเซิร์ฟเวอร์กับน้องชี้มาเหมือนกันก็คือเหมือนเกิดใน Minecraft ในรุ่นเดียวกันแต่ว่าพี่กิ๊บจะไปสายแคสเกมก่อนแต่ผมจะสร้างเซิร์ฟก่อนเดี๋ยวไว้เราว่ากันตอนน้องชีมาดีกว่าเพื่อความน่าสนใจอย่าลืม SMS มาให้กำลังใจพวกเราใช่แล้วอย่าลืมเด็ดขาดนะผมว่าตอนนี้รายการเราสามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกับทางรายการได้ให้กำลังใจพวกเราได้ด้วยเบอร์4746404นั่นเองค่ะ4746404ย้ำอย่าลืมนะโทรเข้ามาภายใน10นาทีไม่ใช่กด SMS เข้ามาภายใน10นาทีนี้จะได้ชิ้นส่วนเบเลย1ชิ้นเอาชุดตัวไหนดีพี่อ่ะเลือกนิ้วครับเมื่อวานเป็นวันก่อนอาทิตย์ก่อนเป็นนิ้วก้อยครับผมเป็นนิ้วนางนิ้วนางนี่ไม่มีใส่แหวนเลยเนี่ยตึงโอเคไปครับบ๊ายบายจบแล้วจบนี้เลยฟรีๆค่ะจบแม่เรามาหาท่ากันดีกว่าเรามาโบยกันดีกว่า